สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับขนมแครกเกอร์ข้าวอินทรีย์อบกรอบนะครับตาร้านนาวันเล่นะครับขอบอกนะครับว่าพอเห็นแพคเกจจิ้งปุ๊บเนี่ยเฮ้ยนี่คือของไทยมาตรฐานส่งออกนะครับเพราะอะไรครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยมีแต่ภาษาอังกฤษทั้งหมดนะจ๊ะข้างหลังก็มีคำอธิบายที่ต่างที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับแล้วมีคำว่า Product of Thailand ด้วยแต่ที่มันเป็นภาษาไทยครับก็คือไอ้สติ๊กเกอร์ตรงนี้นะจ๊ะกับสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับติดไว้เป็นภาษาไทยนะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายของอย.ไทยนะครับว่าถ้าเกิดใครขายพวกอาหารสินค้าไทยมันต้องมีภาษาไทยให้ผู้บริโภคเข้าใจนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราแกงนี่ออกไปให้ภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยแสดงว่านี่นะครับคือของที่คนต่างประเทศเขาชอบนะว่าเขาอยากกินนะครับที่มาจากประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวลองชิมนะครับว่าขนมไทยครับที่เป็นมาตรฐานส่งออกเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะเพราะนี้ขายทั่วโลกนะครับเพราะมีภาษาอังกฤษแล้วมีคำว่าตรงนี้ด้วยนะครับกับ Make with Organic Rice นะครับนะครับเป็นข้าวออร์แกนิกด้วยเดี๋ยวเราลองชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอาจารย์แต่ก่อนกินมันส่วนประกอบก่อนนะครับเขาจะมี2รสชาติด้วยกันนะครับกับสีเหลืองนะครับก็เป็นชีสและหัวหอมนะครับถ้าเกิดเป็นสีแดงก็จะเป็นชิลลี่ชีสและซาวครีมอ่ะแล้วมาส่วนประกอบของตัวนี้ก่อนนะครับในตัวนี้นะครับที่มันเป็นสีเหลืองนะครับก็เขียนว่าเป็นนะครับข้าวขาวอินทรีย์นะครับ 88.8% นะครับแล้วก็เป็นลำข้าวขาวอินทรีย์นะครับ 5% แล้วก็น้ำมันลำข้าวอินทรีย์ 1% นะครับแล้วก็ผงปรุงรสชีสและหัวหอม 5% นะครับแล้วก็เกลือเสริมไอโอดีน 0.2% ถ้าเกิดมาเป็นตัวนี้นะครับก็เป็นตัวสีแดงนะครับเป็นชิลลี่และซาวครีมที่เขียนว่าเป็นข้าวขาวอินทรีย์นะครับ 91.3% นะครับลำข้าวขาวนะครับ5ที่เป็นข้าวขาวอินทรีย์ด้วยนะครับ 5% แล้วก็เป็นน้ำมันลำข้าวนะครับ 1% แล้วก็ผงปรุงรสชิลลี่และก็ซาวครีม 2.5% แล้วก็เสริมไอโอดีน 0.2% นะครับถ้าเกิดตามส่วนประกอบเนี่ยไอตัวนี้จะได้ข้าวมากกว่านะครับก็ชิมตัวไหนก็ดีล่ะชิมตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับชีสและหัวหอมนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเฮ้ยกินดีกินดีให้กินซาวครีมมากินหัวหอมมาดีมากเลยให้กินดีมากนี่กินหอมกินหอมเฮ้แกะออกมาดึงออกมาหอมอะหอมชิ้นก็ขนาดนี้นะครับนี่ๆๆๆโอเคไปครับครับครับขอบอกเลยครับว่าอันเนี้ยกลิ่นหอมแต่นะครับตัวนี้ออกจืดมากจืดมากคือว่าขายความเป็นออร์แกนิกจริงๆอ่ะดังนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะถูกลิ้นคนไทยหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณนะครับตัวเนี้ยรู้ไหมครับใครชอบรสชาติอย่างนี้คนที่ชอบอย่างนี้คือพวกสายสุขภาพไงความเป็นออร์แกนิกดังนั้นเนี่ยกลิ่นหอมก็จริงแต่ว่ารสชาติเนี่ยมันไม่จัดเหมือนของไทยนะครับคือกลิ่นเนี่ยมาเลยครับชีสแล้วก็หัวหอมแต่ว่ากินเข้าไปเนี่ยค่อนข้างเนี่ยจืดมากๆเลยอ่ะแทบจะไม่รู้สึกว่ามันใส่ผงปรุงรสนะครับซึ่งไอเนี่ยคือเป็นรสชาติที่ฝรั่งเขาชอบจริงครับคือสายในสายสุขภาพไหมนะถ้าเกิดใครกินพวกสายสุขภาพไปปุ๊บของฝรั่งปุ๊บเนี่ยหรือมีคนซื้อมาฝากเพื่อนประจำนะเพื่อนก็กินแบบโคตรจืดว่ะอันนี้นะครับถ้าเกิดคุณกินเนี่ยคุณจะบอกว่าจืดครับดังนั้นเนี่ยไอเนี่ยเป็นกลุ่มเจาะตลาดกลุ่มเฉพาะมากๆเลยนะกินไปหลายชิ้นแล้วรสชาติแทบไม่ออกเพราะว่าถ้าเกิดเป็นขายของไทยนะครับเราแค่กินชิ้นแรกปุ๊บอะรสชาติซาวครีมออกมาแล้วไอเนี่ยเพื่อนกินไปหลายชิ้นรสชาติซาวครีมไม่ออกนะแต่ไม่ตรงเนี้ยนอกจากคำว่าออร์แกนิกปุ๊บนะครับผงเขาก็แบบเน้นความเป็นออร์แกนิกแล้วก็กลิ่นรสชาติน้อยมากแต่กลิ่นดีแต่กลิ่นดีมาคราวนี้เรามาดูกับตัวนี้ครับกับชิลลี่และซาวครีมนะครับจะมีรสเผ็ดไหมนะหลังจากที่เรากินตัวแรกไปเมื่อกี้นะครับทำให้เขาเรียกอะไรความคาดหวังในตัวนี้นะครับดีที่ยี่ห้อนี้เริ่มแบบอะไรอ่ะน้อยลงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเจอแพ็กเกจจิ้งอะไรที่มันลักษณะอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือเรารู้แล้วแหละว่าเขาเจาะตลาดเฉพาะที่มันรสชาติเงี้ยก็คือจะเน้นสุขภาพมากๆเป็นกลุ่มสุขภาพมากๆก็แบบจืดนะครับคนที่เน้นสุขภาพมากๆเนี่ยเขาไม่กินรสจัดนะครับขอบอกก่อนนะครับอ่ะตัวนี้นะครับสีก็จะคล้ายๆกันแบบตัวเมื่อกี้นะครับคราวนี้ดมกลิ่นเอ้ยอันนี้กลิ่นก็ค่อนข้างจางๆนะครับมึงขอบอกนะครับไอเนี่ยจะเป็นตัวชิลลี่อ่ะกินแล้วผิดหวังเพราะอะไรครับชิลลี่เนี่ยสวีทชิลลี่มันก็ควรจะมีรสเผ็ดบ้างไม่มีรสเผ็ดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้มีออกซาวครีมหน่อยๆอันนี้ออกชิลลี่น้อยกว่านั้นอีกอ่ะก็คือว่าพูดตรงๆนะถ้าเกิดคุณติดรสชาติขนมไทยอ่ะคุณจะบอกว่าไอ้นี่จืดพี่อันมันโคตรจืดเลยคือว่ารสชาติของความเป็นชิลลี่อ่ะ
นะครับกับตาคืออย่างเออมันน้อยมากคือหลองกลัวเนี่ยทำภายใต้หลักการเลยครับออร์แกนิกเมื่อคุณทำเป็นสินค้าออร์แกนิกปุ๊บเนี่ยแสดงว่าคุณเจาะกลุ่มตลาดแบบสุขภาพจริงรสชาติแท้ไม่ออกแต่ว่าสิ่งที่ดีคือคนที่ไม่ชอบรสจัดจะชอบ1คุณจะชอบรสจัดจะชอบ2เขาทำกลิ่นได้ค่อนข้างที่จะดีเป็นธรรมชาติอย่างที่3ครับเจาะกลุ่มสุขภาพมากๆจืดมากอ่ะคือแบบแทบไม่รู้สึกถึงของปรุงรสที่ใส่มาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยถ้าเกิดคนไทยกินนะคุณบอกว่าพี่แอนมันจืด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 แต่คุณยังรู้ไว้เลยครับว่ารสอย่างเงี้ยเป็นรสที่ฝรั่งสายสุขภาพเขากินกันนะครับก็น่าจะเป็นแบบเพราะฝรั่งเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าพวกเนี้ยมันเป็นแป้งกรอบที่ไม่มีรสสิ่งที่ทำให้มีรสก็คือผงปรุงรสแล้วฝรั่งที่เป็นสายสุขภาพออร์แกนิกจริงอ่ะเฮ้ยผงปรุงรสเขาก็จะไม่ชอบใส่กันนะครับก็เจาะกลุ่มสายสุขภาพเหมือนกันน่ะแต่ว่าถ้าแบบคนไทยพี่แอนว่าบอกว่ารับประกันนะมากินเพื่อว่าจืดแต่พี่อันเป็นคนที่แบบไม่กินแบบผงพุงรสพวกนี้เยอะอยู่แล้วไงก็เลยกินได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนอื่นบอกไปคงจะจืดแต่ว่ามันเป็นการเจาะกลุ่มตลาดที่ต่างกันนะครับโอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้เป็นแค่นี้นะครับชอบฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ